ช่วงนี้ไปติดตามข่าวที่น่าสนใจจากทางกรมทางหลวงกันนะคะกรมทางหลวงเตรียมประมูลโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางหรือว่า rest area ค่ะบนมอเตอร์เวย์หมายเลขก7ในกลางปีนี้นะคะโดยใช้รูปแบบร่วมทุน PPP net cost ให้เอกชนก่อสร้างบริหารเป็นระยะเวลา32ปีค่ะทางอธิบดีกรมทางหลวงคุณสราวุฒิทรงศิวิไลนะคะกล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือว่า PPP เห็นชอบโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักกริมทางหรือว่า Rest Area โดยมีโครงการพื้นที่ EEC หรือว่าจุดบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7สายกรุงเทพมหานครบ,บ้านฉางจำนวน2โครงการได้แก่โครงการศูนย์บริการทางหลวงสีราชาช่วงชนบุรีพัทยามูลค่าโครงการ2,929ล้านบาทและโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงช่วงพัทยามาบตาพุธมูลค่าโครงการ 1, 3 1 7ล้านบาท โดยตามแผนนะคะคาดว่าในเดือนมีนาคม2565นี้ร่างเงื่อนไขข้อเสนอหรือว่า RFP แล้วเสร็จและคาดว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะสามารถออกประกาศ RFP ประกวดราคาคัดเลือกเอกชนและได้ตัวผู้ร่วมทุนประมาณปลายปี2565ซึ่งหากดำเนินการได้ตามแผนทั้งสองโครงการนี้นะคะจะสามารถเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี2566สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการร e สแอเรีย จะทำในรูปแบบ P P P Net Cost โดยภาครัฐนะคะจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและปรับระดับที่ดินของโครงการและเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระยะเวลาของโครงการ32ปีนะคะรวมระยะเวลาออกแบบและก่อสร้างและบริหารจัดการโดยกรมทางหลวงจะได้รับผลตอบแทนจากเอกชนตลอดอายุสัญญาทั้งนี้ค่ะทางกรมทางหลวงได้ศึกษาออกแบบ Rest Area บนมอเตอร์เวย์หมายเลข7เอาไว้ โดยให้มีรูปแบบให้มีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนอยู่บนอาคารนะคะยกระดับที่คร่อมอยู่เหนือช่องจราจรมอเตอร์เวย์เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ใช้ทางจากทั้งสองฝั่งค่ะโดยนำร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกมารวมกันไว้ณนะจุดเดียวทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ก่อสร้างบนพื้นราบและสามารถนำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้รองรับรถยนต์ได้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นที่พักริมทางนะคะมีศักยภาพในการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรในระยะยาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ